ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยค่ะเตรียมที่จะลงชิงเหรียญทองกับสาวจีนนะคะในกีฬาเอเชียนเกม2018ที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะในวันนี้เวลา16นาิก30นาทีโดยถ้าหากว่าเอาชนะได้นะคะจะสามารถที่จะคว้าเหรียญทองได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อีกด้วยค่ะ การแข่งขันกีฬาเอชียนเกม2018ที่ประเทศอินโดนีเซียเดินทางมาถึงวันที่15ของการชิงชัยมีชิงชัยกันถึง44เหรียญทองด้วยกันค่ะโดยไฮไลท์ของทัพนักกีฬาไทยในการลุ้นเหรียญในวันนี้อยู่ที่วอลเลย์บอลทีมหญิงที่ผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โดยจะพบกับทีมสาวจีนค่ะในช่วงเวลา16นาิกา30นาทีของวันนี้ โดยเกมล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันค่ะเป็นศึกวอลเลย์บอลเนชันลีก2018ที่มาเก๊าผลปรากฏว่าจีนเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้3-1ต่อเซตส่วนครั้งสุดท้ายที่เจอกันค่ะในเอเชียนเกมเกิดขึ้นเมื่อ4ปีที่แล้วในรอบรองชนะเลิศซึ่งสาวไทยพ่ายไป1-3ต่อเซตนะคะพลาดเข้าชิงเหรียญทองส่วนเกมที่สาวไทยสามารถเอาชนะสาวจีนได้ในเกมล่าสุดค่ะต้องย้อนกลับไปในศึกชิงแชมป์เอเชียนปี2013 ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะโดยครั้งนั้นค่ะไทยเอาชนะไปได้3ต่อ2เซตแต่หลังจากนั้นมาไทยแพ้รวดทั้ง8นัดที่เจอกับจีน นอกจากนี้ค่ะตั้งแต่เอช n ชนเกมปี1998จีนเข้าชิงชนะเลิศทุกครั้งโดยชนะ4นะคะแพ้แค่1ค่ะส่วนในเอชเชนเกมครั้งนี้ตลอดการแข่งขันสาวจีนไม่เสียเซตให้กับทีมใดเลยอย่างไรก็ตามนะคะจากสถิติที่ผ่านมาในรอบชิงชนะเลิศในศึกเอชเชนเกมค่ะจีนก็ยังไม่เคยชนะคู่แข่งด้วยสกอร์3ต่อ0ูเซตได้เลยเช่นเดียวกันค่ะ